มาดิตายอูตายยังไงวะน่ะเรียบร้อยอย่ามาใกล้กูเรียบร้อยครับสวยนี่ไงหนึ่งหุ้ยสองคิวตายซะใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าค่าหัวของคริสตอนนี้อยู่ที่26เรียบร้อยนะครับจุด6ด้วยนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วของพี่อยู่ที่ประมาณ25ใช่ไหมแล้วพี่ก็ได้ไปล่านะใช่ป่าววะคลิปที่แล้วกูค่าหัวเท่าไหร่อ่ะคลิปที่แล้วประมาณ25นะครับเพราะว่าคลิปนั้นอัดไว้นานแล้วนะครับหลายวันแล้วและตอนนี้พี่ได้ไปล่าจนขึ้นเป็น 26.6 แล้วเว้ยดูเนี่ยโคตรจะเอานี่โคตรเฟี้ยวซึ่งจริงๆมันอยู่ที่25ใช่ไหมแล้วพี่จะเปิดคลิปนาทีที่พี่ขึ้น26นะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปวินาทีขึ้น26แล้วพี่จะมาเล่นผลสั่นต่อเลยนะครับเพราะว่าแบบในคลิปที่แล้วบอกว่าจะเล่นผลสั่นใช่ไหมเราก็จะมาเล่นจริงๆนะเพราะพี่เนี่ยสัญญากับ FC ไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยใครที่ยังไม่กดก็กดซะนะไก่นี่ดูอันนี้พี่อัดในสตรีมนะครับมันก็จะมีเสียงแทรกซ้อนอันนี้ใครวะเนี่ยอุ้ยนี่แหละยืนนี่ทำไมใช่ไหมได้ไหมเรียบร้อยครับนี่ 26M เรียบร้อยคือแบบคือชิลอ่ะเข้าใจไหมคือมันง่ายอ่ะอีซี่อ่ะ you know จุ๊บโอ้ยเสียงเกมก็ดังโอเคเข้าเรื่องกันเลยในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นผลสั่นนะครับผมหลังจากที่นี่เที่ยวที่บอกว่าเราจะเล่นผลสั่นตื่นนะครับผลสั่นตื่นปรับขึ้นเว้ยมีคนบอกมาอย่างนี้ซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันปรับขึ้นจริงหรือเปล่าเราต้องเล่นกับอะไรนะโซแหละเพราะจริงๆโพมันนับลงนับให้สตันไม่นานเท่าเดิมแต่ก็ยังมีคนเล่นครับและมันก็ยังโกงเหมือนเดิมนะมันก็ยังเป็นสกิลที่สตันได้แต่ก็ไม่ได้เร็วเท่าแบบโซเคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์มาเปิดเลยละกันมึงยืนนิ่งเหรอไก่โพโอสกิลเอ้ยมันสกิลมันช้าจังวะปกติมันต้องเร็วกว่านี้นี่สกิลมันช้าจังอ่ะเฮ้ยอย่าหนีได้มีโอกาสให้หนีมันก็ไม่หนีเฮ้ยมันหนีกูเอากูโดนละโอ้ยแม่งลุมไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมันลุมโอ้โหใจเย็นจะลุมพี่ทำไมล่ะน้องไอ้ตัวนี้แหละแม่งเซิงดีกูจะเอามึงละมึงสเต็ปดีบ่มานี่มาน้องชายเฮ้ยกูมาตัวเดียวเฮ้ยกลับมาหน่อยโอ้มันไม่มาเลยโอ้เพราะมึงเลยเพราะพวกมึงลุมอ่ะพี่ลุมโอ้ยอ้าวไปแล้วไอ้เหี้ยไม่ลุมจัดดูอย่างเยอะไอ้กิลเขาปะเนี่ย1 2 3ตัวไอ้เหี้ยไปแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้แดกเราจะไม่เล่นกับมันนะครับเพราะว่ามันลุมส่วนสั่นน่ะลุมมันเอาไม่ลงกูคิดมังกรไงใครจะเล่นก็เล่นไปล่ะกูละคนนึงโอ้ยเฮ้ยบล็อกดิครับรอยเหี้ยอะไรล่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าใครลุมเราเนี่ยเราจะบล็อกนะครับและเราจะไม่มีทางปลดบล็อกแน่นอนเพราะกูปลดไม่เป็นคือตรงพี่ก็อยากปลดบล็อกนะครับแต่แบบไม่ปลดดีกว่านะครับเพราะว่าเชื่อแม่งลุมไม่ใช่ไรมันลุมกูแล้วมึงไม่มีแบบลุมมันก็ไม่ผิดหรอกทุกคนเออแต่พี่หมั่นไส้อ่ะเข้าใจไหมมันไม่ผิดหรอกเว้ยลุมอ่ะแต่กูหมั่นไส้อ่ะทำไมอ่ะกูมาทำคลิปกูต้องได้1-1สิไม่ใช่ลุมมึงก็จะไม่ไก่ทำไมไม่แรงเลยวะกูอัพพิษใส่ป่ะนี่ก็สายผลนะแต่ทำไมมันไม่แรงหรือเปล่าคิดหลบทันนี่ไงหุยแรงอยู่หุยแรงอ่ะแรงไม่ใช่ไม่แรงเห็นแรงปะล่ะแรงจนมันหนีอะคิดเอาดิทุบกลางอากาศสวยดึงเยี่ยมฮะตอนนี้กูต้องได้คิวมึงอย่าคิดลัดกูใจไหมไอ้ไก่ไอ้สกิลแม่งดีช้าโพดผลมาครับมาดิตายอูตายยังไงวะน่ะเจอผลสั่นสะเทือนไปเป็นไงละมึงหน้าโยก1คิวมาตะฟักเกอร์ไก่หน้าโยกจริงนะครับเมื่อกี้เพราะแบบมันเลงอะเออแบบคือจอมันสั่นด้วยนะสังเกตปะนี่ไงเออมันก็จะแบบขัดวิวทิวทัศน์ของศัตรูนิดนึงนะครับไม่นิดหรอกกูว่าเยอะอยู่เฮ้ยถ้าบวกกับฟินิกส์เราจะสู้ไหมอ่ะแต่ฟินิกส์ยังไม่ตื่นนะไม่น่าสู้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เล่นดีกว่าอุ้ยกูจะตากตัวเองเจ็บเฮ้ยใหญ่เซิร์ฟตอนนี้เราก็อยู่ที่เซิร์ฟแล้วเราก็เจอใครไม่รู้บวกกันในไก่มานี่โอ้กูนี่วันตีนจริงๆเลยเฮ้ยมาบวกกับพี่หน่อยน้องเฮ้ยอย่ามึงหนีดิโอ้หนีพี่แล้วนี่ไงมาอุ้ยยังไม่โดนแต่มันจะโดนขึ้นเราตายเชื่อไหมเอาไม่ตายเฮียมึงถึกโพดโอมารีตัวโอ้ยสภาพสถุนชิบหายเลยเล่นอย่างมึงเนี่ยอีซี่ใส่แม่งกูเล่นโคตรสถุนนะไอ้ไก่หลังจากที่เซิร์ฟเมื่อกี้เราโดนลุมเซิร์ฟตายนะครับแล้วก็บล็อกทั้งเซิร์ฟแล้วพี่ก็ได้ฆ่าหนึ่งตัวแล้วก็มาเจอคนบวกกันเนี่ยนี่มันสวรรค์แล้วพี่ก็จะไล่เลยกูเสือกด้วยกูชอบด้วยเด็กไทยขี้เสือกนี่ไงคอมโบอ่ะ
ไม่ได้ทำนะคุณตำรวจผมไม่ได้ทำนะครับมันตายเองแล้วมันตายยังไงทั้งที่คนนี้ก็ยังเลือดเต็มๆอยู่เย็ดและใครบอกว่าผลสามันบัฟวะไอ้เหี้ยกูตายอ้อเอาใหม่1-1กูได้หมดครับขอแค่อย่าล้มไม่เมื่อกี้ก็1-1แล้วกูแพ้ได้ไงตายซะเรียบร้อยมึงเปิดไฮคิดหลบไม่ทันหรอกครับบอกเลยสกิลกูแรงโพดตายเอ้ยอะไรอ่ะกูเห็นมันกลางปีแล้วมาใช้สกิลบิ๊กมัมได้ปะแรงโพดแรงโพดคือแล้วจะสู้ไม่ไหวนะครับถ้าบวกกับผลบิ๊กมัมแต่เราใช้เชิงนี่ไงเชิงชั้นเชิงกลัวเยอะเฮ้ยมันมาแล้วมันจะมาเสือกมันมาแก้แค้นลุงมันบิ๊กมัมเอาเลยจัดนี่ไงทุบหน้าไปหนึ่งทีสกิลอย่างช้านี่ไงข้อเสียคือสกิลมันจะช้านะครับทุกคนมาสิคุณเฮ้ยนี่กูเจอหนี2ตัวแล้วนะเฮ้ยตั้งแต่ต้นคลิปนี่อันนี้ก็จะหนีผมอีกแล้วอ่ะโอ้ยหนีทั้งคลิปอ่ะคลิปนี้กูจะมีไฮไลท์กี่ตัววะนี่อยากรู้เหมือนกันโพเพโดนเฉยนะครับบอกเลยว่าผลสั่นเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคืออย่างโหดนะครับแต่ทุกวันนี้ก็พี่อยากจะพูดว่าจะเรียกว่าไก่แล้วก็ว่าได้นะครับเพราะผลอื่นเนี่ยมันแรงกว่าไปแล้วเว้ยอย่ามาใกล้กูเรียบร้อยครับบอกว่าอย่ามาใกล้ไงทุบหน้าฉันไปหนึ่งทีเจอหมัดมันไม่ใช่หมัดแต่ความรักสิหัวแตกเอ้ยกูโดนอีกแล้วเอ้ากับใครที่พี่กินไม่ได้เพราะมันดึกแล้วนะครับทุกคนคือวิกูจะโดนตีเว้ยไอ้เหี้ยกูเห็นรูทางหนึ่งคิวของกูแล้วโอ้แม่กูจะตายใครจะอยากตายดูข้าวหัวพี่ดิจัง26อ่ะไอ้เหี้ยตายทีนี่เสียกี่ล้านนะทุกคนก็คิดเอามันไม่ยุติธรรมเลยนะเว้ยสำหรับคนข้างหัวเยอะอ่ะโอ้โหตายทีนี่เสีย 3-4 หมื่นนะมาใกล้กูจังหวะนี้แหละจังหวะนรกครับกูมาทุบเอาคิวเลยแล้วกันตายปะไอ้พานี่ต้องตายให้กูสวยนี่ไงหนึ่งเฮ้ย2คิวไอ้เหี้ยดับเบิ้ลคิววะนี่ดับเบิ้ลช็อตคือพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันดับเบิ้ลช็อตหรอกเว้ยแต่พอดีแบบกูรัดเขาเป็นไงมึงยืนด่ากูแล้วกูล้างมึงได้นี่ยืนด่ากูงั้นคุ้มละกูคลิปนี้ได้จ้ากำลังจะพูดเลยว่าคุ้มเลยคลิปนี้ได้ช็อตหดมาโอ้สองตัวมันจะลุมพี่ไม่ทันว่ะจริงๆมันลุมพี่ตายครับไม่ตายพี่มันตัวตึงพนมเปญอยู่ละแค่นี้ทำอะไรพี่ไม่ได้ตรงๆถ้าเราหมัดมังกรมาเราจะสู้ง่ายกว่านี้นะครับแต่กูทำไมกูคิดไม่ได้วะกูไปละกูคิดไม่ได้น้องๆก็ไม่บอกพี่เลยโอ้น้องๆไม่รักพี่แหละอย่างนี้แหละธรรมดาเออน้อยใจว่ะไม่คือยังไม่กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันอีกนะกูขอไปเปลี่ยนผลกันไม่ใช่สิเปลี่ยนหมัดเรียบร้อยในที่สุดเราก็ได้หมัดวันช็อตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเริ่มเลยเราจะเล่นกับผลสั่นใช่ไหมผลสั่นกูอยู่ไหนวะกูเปิดแล้วกูเปิดแล้วมึงจะหนีไปไหนแล้วมึงจะหนีไปไหนมึงเข้าใจเขาหมัดวันช็อตไหมหมัดวันช็อตแต่บอกว่าอย่ามายุ่งไงเฮ้ยมันเอามาโอ้โหมันเอาผลสั่นมาเล่นด้วยโอ้มันขี้โกงมันโกงเวอร์โอ้มันวิ่งรอเลือดดิมันรอจนเลือดโอ้อะไรเนี่ยไก่นี่มาเสือกไงวะฮะอุ้ยกูจะตายไอ้เหี้ยมามึงเอาเหรอมึงเอาเหรอโดนดูดครับชิบหายแล้วพี่ว่าพี่โดนลุมว่ะไอ้เหี้ยมันรอเสือกอย่างเยอะไอ้สัตว์โอ้ยเหี้ยพวกรอเสือกไอ้ควายตายยังไม่ตายครับพี่มันรอเสือกตั้งเยอะอ่ะพี่ว่าแล้วมันไปหายไปไหนไอ้เหี้ยมันรอเสือกกันดีกว่ามันทีมเดียวกันมึงอยากตายใช่มั้ยมึงอยากตายใช่มั้ยสรุปมึงจะได้ตายสมใจอยากมั้ยถ้ามึงไม่หนีกูเชี่ยมันหนีว่ะกูไม่น่าบอกเลยเรียบร้อยครับข้อเสียของคนเล่นผลนี้ก็คือเราจะตามพวกที่แบบมาฆ่าเราไม่ได้นะครับพอมันจะตายมันก็หนีเราก็จะตามไม่ได้เว้ยนี่แหละคือข้อเสียที่พี่ไม่ปลื้มตายโอ้มึงเหลือกระติ๊ดเดียวมึงเหลือไว้จำเพื่อดาเมจกูไม่พอหรอกกูถามจริงตายครับยังไงก็ไม่รอดไอ้เหี้ยยังรอดตายซะกูเหนื่อยมากเลยเล่นผลนี้กูไม่เคยเล่นผลไหนแล้วเหนื่อยเท่านี้มาก่อนทุกคนจะไปหาเล่นนะครับผลใกล้ๆผลกลางๆผล
กระจกเออบิ๊กมัมตายเลยอ่ะโอ้พี่ว่าจะมาฆ่ามันโอ้โหมึงไม่น่าฆ่ามันเลยน้องมึงจะเหลือให้กูบ้างสักนิดนึงก็ยังดีแลกกันปะไม่แลกว่ะมันไม่แลกว่ะเฮียบิ๊กมัมมามึงไม่เห็นแหกตาดูก่อนเหรอกูจะตายหาแล้วมีผลแค่นี้อย่างโกงนะครับจะไปหาเล่นกับมันนะครับไอ้ผลบิ๊กมงบิ๊กมัมเนี่ยแลกกันไม่แลกมันไม่ยอมแลกกับกูสักทีตายฮะโอ้เล่นกับบิ๊กมัมทีไรนี่ตายทุกทีนะครับผลไอ้เหี้ยนี่อย่างโกงอ่ะโอ้ดูดิพี่โดนไล่อ่ะเป็นว่าคลิปนี้พี่ว่าพี่น่าจะฆ่าเพียงพอแล้วนะครับก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์พี่คิดว่าพรุ่งนี้พี่น่าจะ 27M แล้วนะครับตอนนี้ก็26ไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเจอวินาทีขึ้น 27M ด้วยผลไลค์ก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับไปละฝันดีครับโอ้หัวร้อนแล้วกูบ๊ายบายครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนมตอนนั้นเราทั้งคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าเพราะมันเวลาทำให้ผ่านการเจรจา